ไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้ทีมวันโฮมน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พลตำตรเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภรารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาส พร้อมเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอากาศอำานวยโดยมีนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับนศะการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำานวยจังหวัดส,สกลนครอีกท้งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครด้วยโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้ระบุว่า จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอพังโคนเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน50ครอบครัวและทุนการศึกษาสำหรับเด็กจำนวน100ราย อีกทั้งได้ติดตามการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนในด้านผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอํานวยในพื้นที่อ,อำเภออากาศอํานวยซึ่งถือเป็นการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยมีผู้สูงอายุแกนนำอาสาสมัครชุมชนองค์กรเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อีกทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังการตรวจเยี่ยมศูนย์ดังกล่าวได้มีการมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจำนวน30ทุนและเงินทุนการศึกษาจำนวน100ทุนรวมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนอาทิศูนย์วัฒนธรรมไทยโย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครและทุกหน่วยงานในพื้นที่หรือวันโฮมบูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป